สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของแกะกล่องปล่อยของกับเจ้าโจโยโมมิกตัวนี้สินค้าใหม่จากค่ายโจโยด้วยครับผมโจโยโมมิกตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์โอนิเฟสในตัวด้วยนะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ทุกที่ทุกเวลาครับหรือจะไลฟ์สดเล่นดนตรีกับเพื่อนๆได้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสมบัติมีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้มีด้วยกัน4 input นะครับ input แรกจะเป็นไมค์นะครับผมไมค์นี่ก็คุณสมบัติพิเศษก็คือว่าจะเป็นทั้ง XLR ได้สายไมค์ที่เป็น 6.5 ได้ด้วยนะครับพร้อมกับ instrument ที่เป็น2ช่องเสียบนะครับเสียบเป็นแพดกองก็ได้เป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับพร้อมกับการปรับตรงนี้นะครับจะเป็นวอลลุ่มของ instrument 2ช่องนะครับแล้วก็เป็นไมค์1ช่องแล้วก็เป็นกีตาร์หรือเบสก็ได้อีก1ช่องนะครับพร้อมกับมอนิเตอร์รวมตัวนี้นะครับสามารถปรับความดังรวมๆของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นช่องเสียบ AUX นะครับอยู่5ช่องนะครับก็จะเป็นช่องเสียบของหูฟัง2ช่องนะครับแล้วก็ Line In 2ช่องพร้อมกับ Recording อีก1ช่องนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับพร้อมกับมาพร้อมกับสายจานป้อยอันนี้มันต่อโทรศัพท์ได้เหรอได้ครับพี่ต่อโทรศัพท์ได้ครับมันต้องใช้อันนี้คือเราแถมแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วต้องใช้ตัวไหนอ่ะถ้าโทรศัพท์เป็นไซส์ C ตัวนี้มันไซส์ C ตัวเดียวแล้วมันเสียบคือถ้าโทรศัพท์เพื่อนๆมีไซส์ C ไซส์ C อยู่แล้วสามารถเสียบเข้าโทรศัพท์ได้เลยครับกับโมมิกอ๋อก็คือว่าแสดงว่าตัวนี้อ๋อนี่ไงมันมีไฟแฟนทอม48โวลต์อยู่ในตัวด้วยใช่ครับอ๋อแสดงว่านี่ถ้าเสียบก็คือมีไฟเลี้ยงในตัวอยู่แล้วใช่เลยใช้กับโทรศัพท์เลยไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์เพิ่มใช่ครับโอ้โหนี้ก็ดีเลยเนี่ยดีครับพี่ล่าสุดจากโจโยครับผมอ่ะเดี๋ยวการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะลองต่อและลองเล่นให้ดูนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงหนึ่งนะครับมาถึงช่วงของการทดลองตัวนี้เจ้าโมมิกตัวนี้ให้ดูนะครับอันนี้ผมเสียบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนะครับตัวนี้คือสาย OTG นะครับที่ผมพูดไว้ในช่วงแรกนะครับเราก็เอาสายเจ้าเนี้ยมาแปลงสัญญาณที่เป็นสาย USB ที่ให้มากับเจ้าโมมิกตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาด้านเนี้ยเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น Type-C ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้ากับเจ้าโมมิกนะครับสัญญาณไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าใช้งานได้นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเอาตัวที่เป็นแจ็คไมค์อันนี้ผมใช้เป็น XLR นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปที่ช่องไมค์นะครับอันนี้ต่อไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นสายสัญญาณกีตาร์ทั่วไปนะครับผมจะเสียบเข้าที่ช่องกีตาร์กับเบสนะครับเพราะว่าเป็นแยกอิสระนะครับผมก็จะหยิบเจ้ากีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นกีตาร์แบรนด์ใหม่ล่าสุดของคาซูกินะครับเป็นรุ่น Accordant นะครับผมนะครับราคา 6,900 นะฮะตัวนี้จะเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าทรงเทเลนะครับอันนี้ผมก็จะเอาหูฟังนะครับเสียบเข้ากับช่องมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็จะมีให้เหยื่อเพียงพอนะครับเป็น2ช่องหูฟังนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บผมก็จะลองฟังสัญญาณที่เข้ามานะฮะง่ายๆครับลูกค้าครับไม่ยากเลยนะครับทำตามผมนะฮะอันนี้ผมเสียบเรียบร้อยนะครับผมก็กดที่โทรศัพท์อัดไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะลองเทสใหม่นะครับ1 2 test 2โอ้สัญญาณชัดเลยครับผมนะฮะ2 2แล้วก็เปิดช่องที่เป็นกีตาร์อันนี้เป็นแยกอิสระได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไลฟ์สดคนเดียวได้นะครับหรือถ้าเป็นเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเสียบผ่านเจ้า instrument อีก2ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแพดไฟฟ้าก็ได้หรือจะเป็นกีตาร์เบสก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเพลงดูสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันมันมอนิเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์สามารถควบคุมก็เหมือนกับมิกเซอร์1ตัวนะครับแต่ตัวนี้สามารถเป็นออโต้เนฟเฟตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดดูนะครับThank you.
คืนนี้จันนวลผ่องมองและคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองเมื่อถามว่าเธออยู่ที่ใดวอนสายลมแผ่วๆให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึงก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามันดังไปเราสามารถที่จะลดได้นะครับแล้วก็ปรับมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่แตกนะครับรวมๆผมคิดว่าดีทีเดียวนะฮะต้องให้คุณลูกค้าลองทดสอบโมเมนต์ที่ตัวเองนะครับเราจะรู้ว่ามันดียังไงนะฮะผมชอบครับผมชอบครับชอบครับใครๆก็ชอบนะครับผมลูกค้าครับโมมิกตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับจากค่ายโจโยน้องใหม่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมครับผมคิดถึงเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานมีคุณภาพคิดถึงมิวสิกแอนด์ทานครับเจ้าโจโยตัวนี้โอ้ยตื่นเต้นเลย ราคาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับผมเหมือนเราเล่นแบนทั้งวงได้เลยในเครื่องเดียวครับราคาอยู่ที่ 3,000 ท่านนั่นเองนี่ราคาเน็ตๆเลยนะฮะลูกค้าครับอย่าลืมครับโซโยโมมิกตัวนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยครับผมปิดท้ายสโลแกน Anytime Anywhere กล้องนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับ